กินข้าวผัดเสร็จเราก็กินกล้วยปิ้งกันนะครับเดี๋ยวไปทุบก่อนครับแล้วก็มาทุบกล้วยกันนะครับตามเมื่อกี้ร้อนออกจากเตาเลยครับขอท่ากินกล้วยหน่อยสิลิ้นตอนแต่ต้องกินร้อนๆจะแซ่บโอเคครับเสร็จแล้วครับก็ทำกะปิหวานนะครับซื้อมะม่วงแก้วขมิ้นมาครับเคี่ยวน้ำตาลหน่อยนะนี่กะปิจากบ้านแม่มารีให้มาเหลือหน่อยเดียวแล้วเอากะปิอื่นมาซ้อมตาลปี๊บนะครับแล้วกะปิส่วนพริกกระเพาะมาใส่ที่หลังครับพอเริ่มเหนียวได้ที่เราก็ใส่กะปิขึ้นมานี่เลยก็คือเป็นผูกเป็นชื่อตัวแล้วมันไม่ได้ทางไหนติดวันใช่แป๊บนะครับจะเหนียวแต่ว่าต้องเอายังไม่ทันเหนียวก็ยกลงนะครับถ้ายกลงตอนเหนียวมันจะเหนียวมากครับลืมซื้อหอมแดงเหลือทั้งตู้อยู่แค่นี้ครับเศษเอาเศษมาพอกินมื้อนี้ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อมาเพิ่มทีหลังมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับซื้อมาจากตลาดมันจะอมเปรี้ยวนิดหน่อยแต่ว่ารสชาติมันจะหอมๆนะครับที่ไร่ผมก็ปลูกไว้หลายต้นวันหยุดก็หาอะไรทำหาอะไรกินเก็บต่อไปหั่นพริกกันเดี๋ยวเลือกก่อนมีพริกมีเศษอะไรอันเดี๋ยวก่อนเอาใส่ลงไปขึ้นปากเอาทิชชู่มายกๆของกัน
ับบ้าจับร้ายอาน้ำบ้าปีนั้นจะลองมาทิ้งอ่ะแก้วใส่อะไรวะทำไมอ๋อผมกินไอ้ไฟเบอร์นั่นแหละแซ่บมากมึงยังไม่ได้แดกแซ่บอีหลีแซ่บเกี๊ยวแซ่บจริงมะม่วงมะม่วงแซ่บมะม่วงมะม่วงดีแล้วไม่ทำให้กินหายากครับรสชาติแบบนี้มีกินกับพริกไหมด้วยแซ่บครับแซ่บจริงไม่กินใช่ไหมก็แซ่บไงเนี่ย